นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนำบัดในพวกเราพระภิกษุสามเณรในอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายได้ประคารตั้งใจฟังพระธรรมเป็นเทศนาเพื่ออบรมบ่มนิสัยฝึกจิตใจของพวกเราให้มีความเฉลียวฉลาดให้มีสติปัญญาสามารถจะรักษาตนเพื่อให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงก็คือกิเลสคือความทุกข์เป็นอันตรายแก่จิตใจของพวกเราหรือเป็นโรคร้ายทำลายสมณภาพทำลายจิตใจของพวกเราให้ตกต่ำได้เหตุฉะนั้นถ้าหากพวกเราไม่พากันศึกษาหลักพระพุทธศาสนาที่คนเกิดมาไม่รู้การที่เราเกิดมาอย่างไรเป็นไปอย่างไรมาจากที่ไหนไปมาอย่างไรในชีวิตในวัฏสงสารนี้ก็ย่อมไม่รู้ไม่เข้าใจเลยไม่รู้จักบุญจักบาปไม่รู้จักคุณจักโทษรู้จักประโยชน์เนี่ยไม่ใช่ประโยชน์นั้นบุคคลที่ทั่วไปไม่ได้ศึกษาหลักพระพุทธศาสนาถ้าพาเกิดกันเกิดขึ้นมาในโลกนี้อยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็ดีถ้าไม่ได้ศึกษาไม่รู้จากบุญจากบาปแล้วไม่รู้จากทุกข์จากสุขก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นตกต่ำลงไปเรื่อยๆได้ที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนว่าคนเรานี้เกิดมาแล้วตายแล้วก็ไปที่ไหนเกิดมาอย่างไรมาด้วยอำนาจอะไรที่เราเกิดกันมาอยู่นี้คนเกิดในบ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็ดีก่อนเราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เรามาเพราะอะไรถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่เข้าใจในชีวิตของตนเองและชีวิตของบุคคลอื่นว่าเราเกิดมานั้นด้วยอำนาจของกรรมเยาวชนะกับกรรมแต่งให้เกิดมาตามสภาวะที่เราสร้างกรรมเอาไว้เราจะได้เห็นคนเกิดมาในโลกนี้มีสูงต่ำดำขาวห้วนผอมก็ดีร่ำรวยมั่งมีทุกจนมียศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆมีอำนาจวาสนาบารมีต่างๆนั้นมาด้วยอำนาจของกรรมถ้าเราไม่ศึกษาแล้วก็ไม่รู้ว่ากรรมนั้นส่งเสริมมาให้เกิดตามสภาวะนั้นอย่างไรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนว่าสัตว์โลกเกิดมาด้วยอำนาจของกรรมนำตอบสนองและนำส่งเสริมให้บุคคลมาเกิดตามอำนาจของที่เขาสร้างสมอบรมเอาไว้ในแต่ชาติอดีตที่ผ่านมาถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องอย่างนี้เราก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจว่าคนเกิดอยู่บ้านใดเมืองใดที่ไหนมันมีเหมือนกันหมดไม่ผิดแปลกแตกต่างกันอะไรมีทั้งคนร่ำรวยมั่งมีและทุกจนก็มีเหมือนกันหมดมีคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวก็มีกันหมดคนสวยงามและคนขี้เหร่ก็มีหมดทุกประเทศเพราะมันเป็นเหตุเกิดมาด้วยอำนาจของกรรมเกิดขึ้นมาแล้วบางบุคคลนั้นมีแต่โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนย่ำยีบีทาร่างกายก็ไม่รับความสุขแต่บางคนนั้นเกิดขึ้นมาก็ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนร่างกาย
ร่างกายก็อยู่สุขสบายมาเรื่อยๆบางคนเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยถึงเป็นหนุ่มเป็นสาวบางคนก็เป็นหนุ่มเป็นสาวจึงมาล่มตายบางคนก็มากลางคนเข้ามาตายบางคนก็มาเฒ่ามาแก่ชราภาพหมดสภาพของสังขารจึงล่วงลับดับตายไปในสิ่งทั้งหลายอะไรที่ดังได้กล่าวมานี้แลเป็นต้นก็คือทุกคนควรศึกษาได้จะให้รู้ว่าคนเราเกิดขึ้นมานี่เป็นเรื่องอย่างนี้จึงเป็นเรื่องเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของกรรมเมื่อใดมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็เห็นตามอยู่ตาเนื้อของเราก็เห็นอยู่แล้วเรื่องอย่างนี้เกิดมาเป็นบุคคลทุพพลภาพหูหนวกตาบอดปากแหว่งจมูกขาดก็ดีมือขาดแขนขาดขาขาดขาด้วนมือด้วนมือก๊อดภาษาเมืองของเราเกิดขึ้นมาแล้วทำเป็นไม่เป็นอย่างนี้เกิดมาแล้วเป็นบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์ไม่สมบูรณ์ทั้งหญิงและทั้งชายเห็นคนปัญญาอ่อนค่ะศึกษาเราเรียนไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปอะไรทำไมสัตว์โลกก็ยังเกิดขึ้นมาอย่างนี้เป็นอย่างนี้เกิดเป็นมนุษย์ก็ดีถ้าเรามองดูไปถึงสัตว์เดรัจฉานก็ดีมีตั้งแต่ตัวเล็กๆเท่าไรเท่ามดเล็กๆน้อยๆมันเคลื่อนไหวไปมาได้เป็นปูเป็นปลาเป็นหอยเป็นกุ้งเป็นอะไรเป็นปวกเป็นอะไรเป็นนกบินไปได้ก็มีสัตว์อยู่ในน้ำก็ดีสัตว์เถื่อนการก็ดีสี่ขาก็ดีสองขามีขามากไม่มีขาเดินเลื่อยคานไปเหมือนอย่างงูมันก็เป็นสัตว์โลกเหมือนกันด้วยอำนาจของกรรมนี่ว่าเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของกรรมชนะกับกรรมกรรมแต่งให้เกิดตามอำนาจของกรรมที่เขากระทำเอาไว้นี่ว่ากรรมเป็นของตนเราทุกคนต้องศึกษาเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราศึกษาเรื่องอย่างนี้เราก็จะเข้าใจเรื่องในชีวิตของเราที่เกิดขึ้นมาโหเป็นด้วยอำนาจของกรรมชนะกับกรรมนี่กรรมแต่งให้เกิดไปตามอำนาจของกรรมที่เขาสร้างเอาไว้จริงๆมันจึงผิดแปลกแตกต่างกันอยู่เราก็มองเห็นด้วยตาเนื้อของเราอยู่แต่เราไม่มีข้อวิจารณ์พินิจพิจารณาเรื่องชีวิตเราก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้ศึกษาอย่างในชีวิตของเราที่เกิดมานั้นด้วยอำนาจของกรรมในว่าประถมพระกับกรรมที่จะสนับสนุนสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาแล้วนั้นถ้ากรรมสนับสนุนไม่ดีหรือบุคคลที่เราเข้าไปอยู่กับเขาในหน่วยงานอะไรสนับสนุนไปในทางไม่ดีเช่นคนพาลให้รู้จักบุญจักบาปให้รู้จักคุณจักโทษรู้จักประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ในชีวิตไม่รู้เรื่องขาดสติปัญญาก็พากันไปทำบาปความชั่วนานาต่างๆเกิดขึ้นเมื่อเขาไปหาเขาเรียกอุปถัมภกรรมที่กรรมไม่ดีเมื่อเรามองดูเช่นนี้เห็นบ้านใดเมืองใดประเทศไหนอยู่ที่ใดน่ะเขาก็ไปอยู่กับหมู่นั้นแล้วเกิดถกเถียงทะเลาะวิวาทกันทุบตีฆ่าฟันรันแทงกันอยู่ทั่วโลกนั่นให้ชีวิตย่อยยับดับตายไปเพราะเขาไปเข้ากับหมู่อย่างนั้นนี่ว่ากรรมอุปถัมภ์กรรมสนับสนุนแล้วทุกคนก็เห็นกรรมสนับสนุนไปอยู่กับคนดื่มสุราเขาก็ชวนดื่มสุราอยู่กับคนเล่นไพ่เขาก็ชวนไปเล่นไพ่เป็นนักเลงหญิงนักเลงชายในอบายมุขก็ไปคบหาสมาคมถ้าเป็นไปอย่างนั้นนักเที่ยวท่องเที่ยวกลางคืนดึกดื่นเหมือนนกเข้าแมวเนี่ยกลางคืนมันไม่นอนกลางวันมันนอนทั้งวันไม่ทำการทำงานชีวิตของคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้
อุปถัมภะกรรมที่ไม่ดีคนขี้เกียจขี้ค้านต่างๆไม่เข้าไปอยู่กับเขานักเลงการพนันอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ว่าคนผ่านไม่รู้จักบุญจักบาปไม่รู้จักสูงจักต่ำนำชีวิตของตนเองเข้าไปอยู่กับคนผ่านนี่ว่าการเข้าไปอยู่กับผู้อุปถัมภ์บำรุงดูแลรักษาคบคนใดก็เป็นคนเช่นนั่นแหละเป็นว่าถ้าให้ตกต่ำลงไปเรื่อยๆนั่นแหละอุปถัมภกรรมที่เกิดขึ้นมาแล้วเราได้ระมัดระวังตัวเป็นตัวสำคัญในชีวิตท่านอุปถัมภกกรรมดีเราก็เข้าคบหาสมาคมกับบัณฑิตนักปราชญ์ผู้เฉลียวฉลาดรู้จักบุญจักบาปรู้จักคุณจักโทษรู้จักประโยชน์นี่ไม่ใช่ประโยชน์รู้จักทางถูกทางผิดอย่าเป็นบัณฑิตผู้มีความเฉลียวฉลาดถ้าเราไปคบหาสมาคมไปมาหาสู่ถูกท่านอุปถัมภ์บำรุงดูแลแนะนำสั่งสอนชี้แจงแสดงชี้หนทางให้เราเดินวิถีชีวิตของเราเราก็ไปในทางที่ถูกเพราะอุปถัมภกกรรมผู้สนับสนุนไปในทางที่ถูกต้องจะนำชีวิตให้ของบุคคลนั้นเจริญรุ่งเรืองและมีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์เกิดขึ้นนี่ก็เรียกว่าเป็นการอุปถัมภ์เมื่อได้เกิดขึ้นมาแล้วบัดนี้อุปลีภกกรรมกรรมบีบคั้นทำให้บุคคลทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนร่างกายไม่มีความผาสุกที่ทุกคนได้พากันเห็นอยู่ด้วยตาของตนเองไปโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้พากันเข้าโรงพยาบาลนอนเต็มโรงพยาบาลอยู่ให้รู้ว่าไปโรคภัยไข้เจ็บอะไรเบียดเบียนย่ำยีบีทาเรียกว่าอุปลีภกรรมบีบคั้นไม่มีความผาสุกเลยทีเดียวไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนต่อห้องไหนห้องไอซียูก็ดีไม่รู้สึกตัวมีแต่ลมหายใจเข้าออกมีแต่สายระโยงระยางทั่วไปหมดไม่รู้จะเอาอะไรกินอาหารทางจมูกทางเจาะท้องผ่าตัดไม่รู้อะไรต่างๆนั่นแหละเขากำลังถูกอำนาจของกรรมบีบคั้นอยู่ไม่ให้เกิดมีความผาสุกเกิดขึ้นยังว่าเป็นโรคนั่นโรคนี่ต่างๆในชีวิตของคนเราพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนว่าเป็นอุปลีภกรรมกรรมที่เขาสร้างเอาไว้เขาสร้างเอาไว้แบบนั้นเขาก็ต้องรับกรรมแบบนั้นเรียกว่ากรรมนั้นตามให้ผลเราทุกคนควรวิเคราะห์วิจารณ์โอ้ปนัยโกน้อมเข้ามาสู่ตนตัวของเราเรานั้นเป็นอย่างเขาไหมหรือไม่เป็น ถ้าเราเป็นเจ็บป่วยขึ้นมาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเราก็ถือว่าโอ้รูปร่างกายนี้เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บนานาต่างๆก็สามารถที่จะกินอยู่กินยาบรรเทาทุกข์ได้เป็นบางครั้งบางคราวนั้นกับคนป่วยไปรักษาก็หายขึ้นมาก็ให้นำลงชีวิตไปบ้างแต่บางบุคคลนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นแม้จะกินยารักษาโรคภัยไข้เจ็บโรงพยาบาลไหนหมอเรียนจบมาแต่ที่ใดประเทศใดแขนงใดวิชาความรู้ที่ศึกษามาก็ดีเป็นแพทย์เป็นหมอไม่สามารถที่จะหาอยู่หายามาพยาบาลได้กินยาชนิดไหนมันก็ไม่หายเรียกว่าโรคกรรมโรคกรรมบีบคั้นไม่หายยาราคาแพงเท่าไหร่ก็ไม่หายนะยาราคาถูกก็ไม่หายหมอหลายชนิดหลายโรคมารักษาก็ไม่หายเพราะเป็นอำนาจของกรรมบีบคั้นอยู่ไม่ให้บุคคลนั้นมีความผาสุกนี่แหละพวกเราทุกคนศึกษาที่ก็เป็นกันอยู่ทั่วโลกนั่นเป็นเรื่องอำนาจของกรรมกับสัตว์โลกบีบคั้นสัตว์โลกอยู่เราก็เห็นหน่วยตาของเรากันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโรงพยาบาล
แต่บุคคลบางคนนั้นก็ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บนะเบียดเบียนร่างกายร่างกายก็พอทนอยู่ได้ประพฤติเป็นไปได้ตามสภาวะของร่างกายแต่ด้วยอำนาจของกรรมที่เขาไม่มีอุปรีพกรรมกรรมบีบคั้นเขาไม่เคยสร้างกรรมอย่างนั้นเอาไว้ก็ทำให้บุคคลที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นคนที่โชคดีแต่โชคดีที่เขาสร้างความดีเมตตาชาติอดีตเป็นนาชาตินี้เขาก็จะสร้างความดีอีกก็จะทำให้เขาไปเกิดในที่ดีได้ตามอำนาจของกรรมนี่แหละพวกเราทั้งหลายพอพินิจพิจารณาไตร่ตรองใคร่ครวญดูแล้วก็จะเข้าใจได้ง่ายๆแบบโอ้คนเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีแต่อำนาจของกรรมตามระดับกรรมที่จะให้ผลแก่บุคคลที่เกิดขึ้นมาเพราะรูปร่างกายเกิดขึ้นมาด้วยกรรมเอากรรมเอามารับกรรมที่ตนเองสร้างเอาไว้รับผลของกรรมที่ตนเองสร้างเอาไว้กรรมก็เหมือนกับเงาติดตามที่เราเดินไปสู่แสงแดดแสงแดดส่องลงมาใส่รูปร่างกายของเราเดินไปก็เป็นเงาตามเราไปไปที่ไหนก็มีเงาตามไปด้วยอำนาจของกรรมที่บุคคลที่สร้างสมอบรมเอาไว้แต่ชาติอดีตที่ผ่านมาก็ดีหลายชาติมากรรมนั้นก็ติดตามให้ผลบุคคลที่กระทำเอาไว้ไม่ปล่อยปละละเลยหน้าที่ของกรรมเขาก็ตามบีบคั้นตามสนองอยู่เหตุฉะนั้นพวกเราควรที่จะเชื่อมั่นพระพุทธศาสนานี้พระพุทธองค์ให้เชื่อมั่นเรื่องกรรมเรื่องกรรมดีและกรรมชั่วกรรมชั่วกรรมมันเป็นบาปทั้งหลายนำให้สัตว์โลกมีความทุกข์ทรมานแต่โลกสร้างกรรมดีเอาไว้ทำให้สัตว์โลกนั้นมีความสุขไม่มีโรคภัยแค่เก็บเบียดเบียนร่างกายก็เรียกว่าอำนาจของกรรมนั่นแหละเรามาพินิจพิจารณาว่าเราก็ดูเห็นได้ทั้งตัวเราและตัวของบุคคลอื่นว่าจะโอปัญญิโกน้อมมาพินิจพิจารณาเพื่อจะให้รู้ว่าโอ้คนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยอาศัยซึ่งกรรมจริงๆว่าท่านพนวมันนี่อุปฆาตกรรมถ้ารูปร่างกายของพวกเรานั้นเกิดไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ตามแต่ยังมีคนคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรอยากมาทุบมาตีมาฆ่าเรายังมาเบียดเบียนเราไม่มีความผาสุกอาริวาเขาจองเวรจองกรรมเหมือนจองเวรจองกรรมเอาไว้เป็นคู่อริเอาไว้ทั้งในชาตินี้เราไม่ได้สร้างความชั่วอะไรที่เกิดขึ้นมาเรื่องอย่างนั้นแต่อำนาจของกรรมแต่อดีตที่ผ่านมานะมันติดตามมาอย่างมีคนกล่าวว่าอย่างนั้นอย่างนี้มีคนนินทากาเลต่างๆมีคนคิดไม่ดีไม่งามต่อเราบางคนก็มาด่าเราจริงๆบางคนมันคิดจะมาทุบมาตีมาฆ่าหน่วยอาวุธนานาต่างๆเพื่อทำลายร่างผ่านชีวิตเขาคิดอย่างนี้กับเราอันนี้ก็เป็นกรรมของเราที่คิดเอาไว้คิดกับเขาเอาไว้นั่นเองก็เรื่องของกรรมอีกเหมือนกันที่เราคิดพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่เขาไว้ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาไม่รู้ชาติไหนติดกรรมก็ติดตามมาไม่ปล่อยวางตามมาให้ผลในชาตินี้นี่แหละเราก็จะเห็นว่าโอ้คนทำไมมันพยาบาทอาฆาตจองเวรกันทำไมทั้งไม่ได้ทำกับใครบางคนก็พูดอย่างนี้เกิดขึ้นมาในชาติปัจจุบันนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้พูดแล้วก็หน้าเหี่ยวหน้าแห้งหน้าหิ้วคิ้วขมวดว่าเราไม่ได้ทำเลยในชาตินี้ไม่เคยได้ด่าใครเอาไว้ในชาตินี้เขาก็มาด่าไม่เคยคิดจะฆ่าใครทำไมเขามาคิดจะฆ่าเรานั่นแหละเราก็ต้องให้เชื่อมั่นเนาะเราต้องได้กระทำเอาไว้พูดเอาไว้คิดเอาไว้ตั้งแต่ชาติอดีตที่ผ่านมากรรมก็ไม่ลดลาวาสอก็เลยก็จะตามให้ผลอยู่ตลอดนี่ว่าอุปฆาตกรรมเราพอจะเข้าใจในเรื่องอย่างนี้ได้
อันนี้อุปเฉทกกรรมเนี่ยกรรมตัดขาดรอนเลยทีเดียวกรรมตัวนี้มีกำลังมากเลยทีเดียวที่สัตว์โลกทั้งหลายที่สร้างเอาไว้คำว่ากรรมตัดรอนนั้นตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อเราจะทำบุญทำกุศลกับบุคคลอื่นเขาไม่ให้กระทำบุญทำกุศลเขาตัดหนทางเอาไว้เราจะทำอะไรในสิ่งที่เป็นประโยชน์มันมากั้นมากางไว้มายุมาแย่มาหลอกมาลวงให้เราไม่เราทำกรรมที่ดีมันก็ไม่ให้ทำเราจะสร้างความดีอะไรแม้เราจะทำบุญก็ไม่ทำเราจะรักษาศีลก็ไม่ให้รักษาจะนั่งเจริญเมตตาภาวนามันก็รบกวนไม่ได้รับความสงบจะพิจารณาอะไรมันก็วุ่นวายเห็นกับภิกษุสามเณรกำลังนั่งทำสมาธิมีเสียงอันนั้นนี่บ้างมีเสียงคุณพูดบ้างมีเสียงเครื่องขยายร้องรำทำเพลงอะไรต่างๆเนี่ยมันรบกวนในโฆษณาต่างๆเขารบกวนไม่ให้เราได้สร้างความดีให้มีไม่มีความสงบจะเป็นกรรมบางคนก็ทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้ดังสนั่นวันไหวอยู่รบกวนเพราะเป็นอำนาจของกรรมตัดการคุณงามความดีอันนี้เราจะรักษาศีลก็ไม่ให้รักษาไปรักษาทำไมอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนลูกหลานบางบุคคลนั้นปู่ย่าตายายพ่อแม่จะไปรักษาศีลเขาก็ไม่ให้ไปรักษาบางทีภรรยาจะมารักษาศีลสามีก็ไม่ให้มาบางทีสามีจะมาปฏิบัติรักษาศีลภาวนาภรรยาก็ไม่ให้มาเขาเรียกว่าตัดมันทางกันกรรมตัดรอนเอาไว้นี่แหละจะนั่งสมาธิเขาก็ไม่นั่งเขารบกวนตัดต้นทางไม่จิตใจสงบนั่นเป็นเครื่องรบกวนตลอดวันนี้กรรมตัดรอนจริงๆที่จะเด่นที่สุดนั้นคือเหมือนกับบุคคลจะไปทำบุญทำกุศลจะไปทอดผ้าป่ากฐินที่โน่นที่นี่เมื่อเดินทางไปก็รถคว่ำรถชนกันตายก่อนนี่นะอุปเฉทกกรรมกรรมตัดรอนเลยเอาชีวิตเลยทีเดียวเป็นอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ทำบุญทำกุศลนั้นแต่คนมาตั้งใจจะไปรักษาศีลภาวนาไปแล้วก็ไปเดินทางไปก็ไม่ถึงเหมือนกันก็มีอันตรายเกิดขึ้นทำให้เสียชีวิตนี่มันตัดไว้อย่างนี้แต่คนจะไปศึกษาเจริญภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจตั้งจิตตั้งใจจะปฏิบัติกรรมนั้นก็มาตัดรอนซึไม่ให้ปฏิบัติเลยทีเดียวก็ทำเอาชีวิตให้เก็บให้ป่วยให้ล้มให้ตายไปก่อนเห็นไหมกรรมตัดรอนแก่สัตว์โลกทั้งหลายเราก็เห็นอย่างนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่มีทุกปีทุกปีเห็นไหมเขาไปทำบุญที่นู่นที่นี่นั่งรถนั่งเรือไปรถพาคว่ำคนขับรถพาตกเหวชนต้นไม้ชนรถชนเรือไปเกิดเรื่องราวไปไม่ถึงสถานที่เลยบางบุคคลนั้นก็ตายไปบางคนก็ไม่ตายแต่ก็เสียสุขภาพบางคนก็หัวล่างข้างแตกมีมดไม่ถึงวัดเลยทีเดียวเห็นไหมเราคอยจะเห็นบางบุคคลนั้นถ้าไม่ถึงตายก็ไปเก็บป่วยมันจะเดินทางไปทำความดีมาป่วยใช่จะโรคภัยใครเก็บมีแต่หนทางตัดรอนทั้งนั้นเลยตัดรอนเอาไว้ไม่สร้างคุณงามความดีนี่กรรมทั้งหลายเหล่านี้แหละมันรบกวนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้ตนเองนั้นไม่ก้าวหน้าตัดรอนตัดหนทางเอาไว้ไปมาก็ไม่สะดวกเกิดขึ้นจนถึงที่สุดชีวิตเป็นเรียกว่าอุปเฉทกรรมกรรมตัดรอนตัดออกจากคุณงามความดีที่เราจะปฏิบัติเอาเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนว่าคนเรานี้เกิดขึ้นมาแล้วใครจะสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วเป็นหน้าที่ของตนเองจะเป็นคนรับไม่มีใครจะมาไถ่ถอนกรรมของเราได้ในโลกนี้ไม่มีเป็นหน้าที่ของตนเองจะรับกรรม
คนอื่นมาไถ่ถอนกรรมของเราไปไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเรานั่นแหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้เรานี่ศึกษาโอ้ชีวิตของคนเราเกิดมานี่มันเป็นอย่างนี้เองเราจึงเห็นได้ชัดเจนนะว่าโอ้บางคนนี่เราคิดดูรู้กลัวอยู่นอนโรงพยาบาลโอ้ไม่รู้ป่วย3ปี4ปีจึงตายบางคนก็ตายเร็วๆเลยทีเดียวไม่ถึงโรงพยาบาลเลยนะมันเป็นอย่างนี้ไอ้ฉะนั้นความตายนี้เราควรน้อมนึกระลึกถึงและชีวิตของเรายังมีอยู่ยังยืนเดินนั่งนอนได้ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนย่ำยีบีซายังไม่เห็นสิ่งที่มามีอุปสรรคตัดรอนของเราเพราะว่าชีวิตที่จะมีคุณค่าที่สุดต้องรีบขวนขวายสร้างความดีมันสร้างกรรมดีเอาไว้เพื่อจะลดละกรรมชั่วทั้งหลายที่ตนเองที่สร้างมาแล้วถ้ามันมาสร้างใครจะสร้างมากสร้างน้อยตั้งแต่เกิดมาในสร้างกรรมทำที่ไม่ดีก็ดีตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้วันนี้เราจะสร้างกรรมดีต่อไปใครจะสร้างคุณงามความดีได้มาตั้งแต่ในระหว่างไหนแต่เด็กมาหรือหนุ่มสาวหรือท่ามกลางคนหรือมาเฒ่ามาแก่เป็นหน้าที่ของตนเองจะมุ่งหน้าละบาปความชั่วทางกายวาจาใจออกไปสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในทางกายวาจาใจของตนอันจะเป็นผลเป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตเนี่ยชีวิตของเราเกิดมาแล้วกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์เป็นผู้มีจิตสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนั่นเรียกว่ามนุษย์หรือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมันมีความเฉลียวฉลาดอันนี้ก็จึงเรียกว่าเป็นมนุษย์ผู้มีจิตสูงถ้าเรารู้ว่ามาเป็นมนุษย์ที่มีจิตสูงเราควรที่จะพยายามสร้างสรรพัฒนาตนเองนี้ให้เหมาะสมกับว่าเป็นมนุษย์ผู้มีจิตสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายอย่าไปทำลายคุณงามความดีตนเองทำให้ตนเองตกต่ำต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทั้งการกระทำและการพูดและการคิดมันก็ยิ่งตกต่ำลงไปเรื่อยๆสิในชีวิตที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่เห็นคุณค่าที่เราสร้างสมอบรมมาจนได้มาเป็นมนุษย์หลายภพหลายชาติแล้วญาติโยมก่อนจะรู้จักเข้าวัดเข้าวาก็ต้องสร้างสมอบรมบารมีมาหลายชาติแล้วเพื่อจะให้บารมีของตนเองแก่กล้าภิกษุสามเณรก็ดีบวชมาในพุทธศาสนานี้ก็เคยสร้างสมอบรมบุญบารมีมายังสามารถได้มาบวชในบวรพุทธศาสนาห่มผ้ากาสาวพัดเป็นธงชัยของพระพุทธศาสนาตามรอยยุคลทบาทองค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องเคยสร้างคุณงามความดีเอาไว้จึงได้มาบวชเป็นภิกษุสามเณรได้มาศึกษาหลักศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อมันมีอย่างนี้แล้วมีด้วยกรรมดีของเราที่เราได้เข้ามาแล้วเราก็ควรสร้างสรรค์จะพัฒนาความดีของเรานั้นให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนี่เป็นจุดสำคัญที่เราได้เกิดขึ้นมาแล้วอย่าให้ของเรานี่ตกต่ำลงไปเพื่อจะเชิดชูตนเองนี่แหละพัฒนาตนเองนี่แหละให้มีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์มากที่สุดที่เรายังยืนเดินนั่งนอนได้อย่าไปคอยวันคอยเวลาวันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้จึงจะทำคุณงามความดีอย่าไปมัวเมาประมาทหลงไหลอยู่อย่างนั้นต้องพากันตั้งจิตตั้งใจจริงๆเห็นคุณงามความดีของตนแล้วจนได้มาบวชนี่ว่าเราได้ทำความดีมาก่อนวันนี้เราจะทำความดีให้ได้มากขึ้นให้ในชีวิตได้มีกำไรมีคุณค่ามากขึ้นต้องขยันหมั่นเพียรทำกิจวัตรต่างๆก็ดีทำคุณงามความดีรักษาศีลเจริญภาวนารักษากิริยามารยาทพัฒนาตนเองให้มีคนสงบเฉยเรียบร้อยต่อไปได้สร้างคุณงามความดีให้ได้นี่เป็นโชคดีเพราะเราเกิดมาแล้วเกิดมาในทางที่ดีฉะนั้นกรรมแต่งให้เกิดส่งเสริมมาทางที่ดีแล้วอุปถัมภกกรรมได้มาพบพระพุทธศาสนา
ศาสนธรรมคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนนั้นจึงเป็นโชคดีที่สุดในชีวิตที่มีอยู่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่รีบพ้นขวยรีบปฏิบัติต้องบังคับตนเองทำความดีอย่าไปให้คนอื่นได้บังคับอะไรมันเป็นสิ่งที่ดีเราจะกระทำในสิ่งนั้นอะไรเป็นพูดเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จะเรียกพูดสิ่งนั้นความคิดคนความอ่านออกมาจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันเราจะหาวิธีคิดไปในทางที่ดีสร้างสรรค์พัฒนาความคิดความอ่านของตนเองไปในทางที่ดีนี่จึงเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แม้จะมีอุปสรรคต่างๆดังได้กล่าวมานั้นอาจจะมีความเจ็บป่วยบ้างนิดๆหน่อยก็ต้องสู้ทำวัดเช้าวัดค่ำก็ต้องทำหรือเดินจงกรมก็ดีต้องปฏิบัติหรือพัดขวดจิตวัดต่างๆก็ดีไม่ให้มันเสียหายในชีวิตแต่ละวันละวันนั้นจึงจะเป็นประโยชน์ที่สุดเราไม่ต้องกลัวเราแน่นอนแล้วว่าเกิดขึ้นมาเราต้องตายเราต้องจากโลกนี้ไปเป็นธรรมดาที่เราพากันสาธยายมาเมื่อกี้นี้ความตายเป็นธรรมดาของสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่เรายังไม่ตายนี่เรายังหายใจได้เราต้องรีบขวนขวยรีบปฏิบัติรีบสร้างสมอารมณ์ตนเองให้ได้คุณงามความดีกอบกวยเอาไว้เราเกิดมาสร้างคุณงามความดีโดยตรงไม่ใช่เกิดขึ้นมาเพื่อสร้างบาปความชั่วอันที่จะนำให้เกิดมีความทุกข์เราต้องการมีความสุขเราเกิดขึ้นมาเพื่อจะมาสร้างสรรพัฒนาให้เกิดความสุขขึ้นแก่ตนจึงสมกับว่าเป็นผู้มีความรักตนคนมีความรักตนต้องสร้างสมคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนถ้าบุคคลใดไม่มีความรักตนก็ไปสร้างแต่บาปความชั่วไปคบหาสมาคมแต่คนที่ชั่วคนอุปถัมภ์ไปในทางที่ตกต่ำน้ำแต่ทุกข์มาให้ชีวิตก็ตกต่ำลงไปเรื่อยๆตามที่เราไปคบกับเขาชีวิตมันก็ขาดทุนที่เป็นอย่างนั้นมันเขาเป็นกันอยู่นี่ทั่วโลกเห็นไหมเราไปคบหาสมาคมคนไม่ดีกันเสียหายอยู่ในโลกนี่วุ่นวายไปทั้งโลกเลยจนเกิดลบราฆ่าฟันกันวุ่นวายไปหมดแน่มันเป็นอย่างนี้ชีวิตเสียหายแล้วล่มจมแล้วนะเป็นอย่างนั้นถ้าเราอยู่ด้วยกันมีเมตตารีต่อกันและกันทำคุณงามความดีรักษาศีลเจริญภาวนาศึกษาหลักประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ละบาปความชั่วบำเพ็ญแต่คุณงามความดีชีวิตของเรานี้มันก็มีคุณค่าที่สุดที่จะเป็นสมบัติติดตัวเองไปในภพต่อไปตราบใดที่พวกเรายังสำลักกิเลสความโลภความโกรธความหลงไม่หมดจากดวงใจของเราไปเราก็ต้องได้มาเกิดอีกแน่นอนแม้เราไม่อยากเกิดอีกมันก็ต้องเกิดอีกอยู่ดีๆมันหนีไปไหนไม่พ้นเหตุฉะนั้นเราก็อยากต้องการพ้นทุกข์อยากต้องการพ้นทุกข์ก็ต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองไหว้พระสวดมนต์ก็ดีรักษาศีลเจริญภาวนาก็ดีเดินจงกรมนั่งสมาธิทำจิตสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ก็รีบทำนี่เปล่งเอาไว้เราไม่ไว้ใจในชีวิตของพวกเราว่าเราจะอยู่ไปถึงวันไหนเห็นไหมเพื่อนของพวกเราตายไปทุกวันทุกวันเขาตายไปทั้งเด็กทั้งหนุ่มสาวทั้งข้ามกลางคนและเฒ่าแก่ถ้าไปกันทุกวันทุกวันเราก็ต้องเดินเข้าไปหาสู่ความตายทุกวันที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้แล้วนั้นว่าเหมือนกับนายโคบาลไล่โคออกเปิดข้อโคก็เดินไปสู่ที่หากินของเขาที่เขาจะไปหากินเดินไปเท่าไหร่ก็ใกล้เข้าไปเรื่อยๆใกล้สู่ที่หากินของโคนั้นนายโคบาลก็ต้อนโคไปอย่างนั้นจนจะถึงที่หาอยู่หากินชั้นใดก็ดีชีวิตของเรานั้นก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วก็เดินทางไปสู่ความตายเป็นที่สุดในชีวิตของพวกเราเดินไปทุกวันทุกวันถ้ามันจะเท่าจะแก่มันก็เท่าแก่ไปทุกวันทุกวันเดินไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดก็คือความตายน่ะมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราทั้งหลายมาพินิจพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็เมื่อเราตายไปเราจะอาศัยอะไร
เราจะพึ่งพาอาศัยอะไรอะไรจะเป็นที่พึ่งของเราอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวไว้อยู่ในใจของพวกเรานั้นเราจะเห็นเราสร้างสมอรมคุณงามความดีอะไรเอาไว้บ้างที่จะติดตามตนเองไปทรัพย์สมบัติทั้งหลายนั้นแก้วแหวนเพชรนินกินดาสร้างหน้าโคกระบือหมูหมาเป็ดไก่อะไรทั้งหลายมันไปกับเราไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็ไปไม่ได้เด็กลานบ้านช่องรถเรืออะไรเงินทองอะไรมันเอาไปด้วยไม่ได้ทั้งนั้นแล้วเมื่อเราจะตายไปแล้วเอาไปด้วยไม่ได้เนี่ยมันเป็นของที่จะใช้อยู่ที่จะปฏิบัติอยู่ยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่รูปร่างกายของคนเราเมื่อตายแล้วเราก็ยังเอาไปด้วยไม่ได้ไม่ว่าแต่สมบัติเหตุฉะนั้นเพิ่นยังเอามาสร้างได้มาแล้วรูปร่างกายมาด้วยอำนาจของกรรมก็รีบเอามาสร้างมาใช้กรรมแล้วก็มาสร้างกรรมเราใช้กรรมแล้วก็มาสร้างกรรมอีกรูปร่างกายเพื่อให้มันเป็นผลเป็นประโยชน์ให้มีคุณค่าที่สุดเหตุฉะนั้นเราทุกคนก็ให้พากันตั้งจิตตั้งใจว่าเราจะได้อะไรเป็นที่พึ่งของเรามีวิหารธรรมเป็นที่พึ่งของจิตใจไหมวิหารธรรมเป็นที่พึ่งของจิตใจก็คือว่าเหมือนเรานั่งอยู่ในวิหารนี่แหละฝนจะตกลงมาก็ดีแดดออกมาก็ดีเอายืนเดินนั่งนอนอยู่สบายสบายร่างกายของคนเราอันนี้จิตใจของเรานั้นถ้าหากมีคุณธรรมนี่จริยานธรรมแล้วสร้างสมอบรมคุณงามความดีเอาไว้แล้วทำจิตใจให้มีความสุขอยู่กับคุณงามความดีแล้วจิตใจก็เลยอยู่ในความสุขอยู่ในคุณงามความดีเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจจิตใจของพวกเราอาศัยอย่างนั้นถ้าหากมันไปคุ้นเคยไปในทางที่วีมันดีมันก็อาศัยคุณงามความดีถ้าหากมันไปคุ้นเคยในทางที่ไม่ดีนะจิตใจนะมันก็ทุกข์โศกเศร้าโศกาดูนมุนหมองจนร้องห่มร้องไห้น้ำตาฟูมฟองนองเนียดนอนไม่หลับกินไม่ได้อยู่ไม่ได้ถ้ามันไปอย่างนั้นจิตใจมันก็อาศัยความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นสิ่งที่พึ่งของเขาจิตใจนะอันนี้พวกเราไม่อยากพบอยากเห็นเรื่องอย่างนั้นเราก็เลยพากันสร้างสมอบรมคุณงามความดีทำบุญก็รีบทำบุญจะรักษาศีลก็รีบรักษาศีลให้ดีจะนั่งภาวนาก็รีบฝนขวยจะเจริญด้านปัญญาพินิจพิจารณาเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องบุญเรื่องบาปรีบพยายามพิจารณาให้มันเกิดให้มีขึ้นแก่ตนเราจึงจะได้ที่พึ่งของตนเราจะไปด้วยกับอำนาจของกรรมอีกแหละนี่เราเกิดขึ้นมาแล้วมันจะไปอย่างนั้นอีกเวลาจะตายไปถ้าบุคคลใดเกิดขึ้นมาแล้วจะไปทำแต่บาปความชั่วคบแต่คนชั่วคนพาลอุปถัมภ์บำรุงไปในทางที่เสียหายนะเราก็ตกต่ำเมื่อมีจิตใจตกต่ำแล้วจิตใจนั้นชำนาญเรียกว่านิจกรรมสร้างบาปความชั่วด้วยนิจกรรมด้วยกายสร้างบาปความชั่วด้วยวาจาสร้างบาปความชั่วด้วยความคิดความอ่านในจิตใจของเราเป็นนิดเป็นเนืองนิดอยู่ในจิตอย่างงั้นมันติดอยู่ในจิตนั้นแล้วก็จะเห็นใช่ไหมคนความโลภโลภะมันก็มีอยู่คนโกรธเกลียดมันก็มีมันเอาความโกรธไปมันหลงไหลอะไรไม่รู้จักบุญจักบาปมันก็อันนั้นเป็นนิจกรรมอยู่ในจิตใจอย่าเมื่อเราจะล่วงลับตับตายไปเนี่ยนะจากรูปร่างกายของเราจิตใจมันจะออกจากรูปร่างกายนะมันก็ไปทางที่ทุกโศกเศร้าโศกาดูนมุนหมองทีจะให้ครูบาอาจารย์ไปเทศน์ให้ฟังเวลาใกล้จะตายแล้วอยู่ในห้อง ICU หรอกมันจะมีประโยชน์อะไรนะมันไม่รู้สึกตัวแล้วนะไม่รู้จิตวิญญาณมันอยู่ที่ไหนมันเป็นอย่างนี้เมื่อจิตใจของบุคคลนั้นมันมีความทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นแล้วกิเตสังคิริเถทุกขติปฏิกังขาวะนะพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้อย่างนี้ถ้าบุคคลใดเวลาใกล้จะตายจิตวิญญาณจะออกจากรูปร่างกายนี้ไปจิตใจของบุคคลนั้นมีความเศร้าหมองมีความทุกข์อยู่แล้วเป็นเนืองนิดจิตที่ออกไปนั้นก็ต้องไปทุกขติเป็นอันต้องหวังของบุคคลนั้นไปนี้จะไปเกิดในภพใหม่แล้วมันเลย
ถ้าตกทุกข์ลงไปนรกอเวจีมหานรกเนี่ยไปนั้นเลยให้เกิดตามอำนาจของกรรมที่เขายึดเอาไว้ที่พึ่งของจิตใจในทางที่เสียหายทางทุกข์นี่ก็ไปเกิดอีกในที่ทุกข์แหละมันแต่นี่หากบุคคลได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ได้ทำบุญทำทานการกุศลรักษาศีลเจริญภาวนาละบาปความชั่วออกจากกายวาจาใจของตนแล้วน้อมนึกระลึกถึงตั้งแต่คุณงามความดีที่ตนเองสร้างเอาไว้อย่าเราสร้างบุญอะไรได้บวชลูกบวชหลานทำบุญทำทานการกุศลสร้างบวชวิหารศาลาโรงล้านขุดน้ำบ่อก่อถนนให้คนไปคนมาทานผ้าผ่อนทันสบายกีฬานาเพศัตว์ปัจจัยทั้งหลายให้สร้างสมอบรมไว้ตามอำนาจของกรรมของตนเองเอาไว้นึกขึ้นมาโอ้มีคนบอกได้ทำความดีไว้นึกถึงมาเราได้รักษาศีลมันเราก็โอ้ได้รักษาศีลตามกำลังอำนาจของตนที่รักษาได้จะมาได้ฟังเทศฟังธรรมจำคำเทศครูบาอาจารย์สั่งสอนเอาไว้น้อมนำมาปฏิบัติเราฟังเทศก็ได้ฟังเรามาพินิจพิจารณาเราไต่ตองใคร่ควรเราได้นั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิจิตใจหนักแน่นมั่นคงจิตใจมีความสงบสุขเกิดขึ้นแล้วก็มองเห็นเข้าใจเราได้เจริญเมตตาภาวนาไต่ตรองใคร่ควรสร้างสมอบรมจิตใจของเราให้แก่กล้าได้เพียงไหนนี่ความอบอุ่นใจเรียกว่ามีหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจเมื่อจิตใจได้ที่พึ่งอย่างนี้เองแม่บุคคลจะบอกหรือไม่บอกก็ตามเขาเรียกว่ากรรมนิดจากกรรมกรรมเนืองนิดอยู่ในจิตใจที่มีความสุขอยู่กับคุณงามความดีของตนเมื่อจิตตวิญญาณจะออกจากรูปร่างกายของบุคคลนี้จะตายกิเตสังกิริเถสุปฏิกับปฏิกังขาเมื่อจิตวิญญาณจะออกจากรูปร่างกายแล้วจิตใจนั้นไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขเกิดขึ้นจิตใจของบุคคลที่มีความสุขเวลาออกจากรูปร่างกายไปก็ไปสุคติตามฐานะของบุคคลเองที่สร้างเอาไว้บางบุคคลก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ไวๆเร็วๆบางคนก็ไปเกิดเป็นเทพพระบุตรเทพพระธิดาบางบุคคลก็ไปเกิดในพรหมโลกตามภูมิคุณงามความดีของตนบางบุคคลที่ท่านบำเพ็ญได้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์เป็นพระอรหันต์อารมณ์ของจิตใจของท่านก็อยู่ในนิพพานท่านก็เข้านิพพานไปนี่แหละองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนี้หนึ่งเรียกว่าเราต้องการจิตเตสังกฤตเถสุปฏิปฏิกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองจิตมีความสุขแล้วสุคติเป็นอันต้องหวังของบุคคลนั้นไปเกิดในภพใหม่ตามภูมิชั้นคุณงามความดีที่ตนเองสร้างสมรมลมไว้เหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ขยันหมั่นเพียรเพื่อจะสร้างคุณงามความดีเอาไว้ตามความตั้งใจของตนอยากมีความสุขอยากพ้นจากกองทุกข์ต้องขยันต้องมีความภาคความเพียรปฏิบัติอย่าเป็นคนเกียจคร้านต้องตั้งใจจริงๆเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเรื่องชีวิตของเราที่เกิดขึ้นมาในวันนี้ด้วยอำนาจของกรรมแล้วก็มาใช้กรรมแล้วก็มาสร้างกรรมให้มีคุณค่าอันจะนำพาของเรานั้นไปตามอำนาจของกรรมในภพต่อไปที่ทุกคนมีความพึงปรารถนาการบรรยายธรรมมาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้เอวังก็ไม่ด้วยประการฉะนี้แต่นี้ต่อไปก็ให้ทำจิตใจอยู่ในความสงบ